สวัสดีค่ะ My Daily Life วันนี้นะคะก็คือเราจะมาจัดการเคลียร์เคลียร์ไม้นะคะจากร้านพี่ตุ๋ยที่รับมาเมื่อวานแล้วก็จะมีไอเด็ก2คนนี้ที่มุกจะรีพอร์ตวันนี้นะคะแต่ว่าต้องออกไปซื้อกระถางเหมือนเดิมเพราะว่ากระถางมันหมดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากใครดีนี่ต้องไปอยู่ข้างนอกก่อนลูกช่อดอกอันเนี้ยจริงๆใจนึงก็อยากเก็บแต่ว่าเดี๋ยวจะตัดก่อนแล้วกันเพราะว่าตัดเลยนะเพราะว่ามันเกะกะนะคะมันไม่ได้ขึ้นช่อตรงมันขึ้นช่อเอียงจริงๆตัดก็คือตัดชึบได้เลยนะคะตัดโคนกว่านี้อีกก็ยังได้แต่มุกตัดเหลือมานิดหน่อยรอให้มันแห้งแล้วเราจะได้ดึงได้ง่ายๆหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เคลียร์ไม้พี่ตุ๋ยกันก่อนมึงเอาบรัชไปไว้ไหนอ่ะนี่นะคะลาเดี๋ยวมุกไปหาบรัชก่อนมั่นใจมุกเอาบรัชไว้ไหนโอเคเจอแล้วอยู่ที่ชั้นนี่แหละหาไม่เจอเฉยหลุดเฟรมชอบไปทำอะไรที่แบบอยู่นอกเฟรมวันนี้ไม่มีปัญหานะคะสวยดีนะมุกแอบขโมยใบนิดนึงใบชั้นล่างโอเคนะคะสวยงามนะเหมือนที่บอกช่วงนี้มุกจะเช็ครากทุกต้นนะคะเร่งรากฉันอยู่ไหนอีกแล้วแป๊บนึงหายาเร่งรากก่อนโอ้ของไม่เคยอยู่กับที่เลยแป๊บนึงนะคะอยู่ไหนวะน้องไปอยู่ที่ชั้นปลูกไม้ค่ะคือด้วยความที่ว่าสเปรย์เราอ่ะคือมันไม่ใช่มันมีพวกสารอาหารอยู่ด้วยแล้วมันจะสามารถสเปรย์แบบช่วงกลางคืนที่ปากใบเปิดอะค่ะสเปรย์ได้นะเอาจริงก็เลยมันก็จะไปอยู่ตรงโน้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างอยู่ไปทั่วไปทีบนะคะเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคต่อไปเป็นคุณโซโลมอนนะคะโซโลมอนใบจะนิ่มนิดนึงตามฟอร์มตามทรงเขาอะเนาะโอเคนั่งตู้เย็นนะลูกขโมยเก่งอะไรที่อันนี้นิ่มนะคะไม่น่าจะวางขึ้นขโมยได้นะไอ้ใบรูนิ่มๆเนี่ยเขาเอาไว้เดี๋ยวก็โรยขโมยเก่งรากสวยนะเห็นรากไหมคะรากที่แบบมุกบอกตลอดว่ารากที่ดีคือรากสีขาวนะคะการใช้แบตมันจะทำให้เราเห็นแบบเขาเรียกอะไรโครงสร้างของรากอะว่าตอนนี้ระบบรากมันเป็นยังไงไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนึกออกใช่ไหมมันจะเห็นโคนรากอะซึ่งแบบถามว่าเราเก็บหรอก็ไม่นะเราก็ไม่ได้เก็บแต่นี้รากดีจังนี่นะคะเรียบร้อยต้นนี้ไม่มีปัญหาอะไรโอ้ยอีเร่งลากหล่นแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวโอเคเสร็จก่อนสองต้นนี้ไปรอข้างนอกก่อนได้ไหมเราอยากเราชอบความสะอาดอะเราไม่ชอบอะไรที่แบบมันสกปรกเป็นเราเคลียร์ของพี่ตุ๋ยก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ของเราทีเดียวนะคะ
ียดายดินจังเอาน้องคนไหนก่อนเอาอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะง่ายกว่าสรุปมันก็ยังไม่รู้ชื่อต้นนี้เลยนะคะรากดีมากเลยอ่ะน้องต้องใช้กระถางแบบ 5-6 นิ้วแล้วมั้งลูกเดี๋ยวแม่ไปดูให้นะกำลังยังไม่ออกเลยเงินเดือนยังไม่ออกจะไปดูกระถางให้ต้นไม้แม่จะเอาเงินที่ไหนซื้อกระถางให้หนูคะลูกค่อยทลายหาปมมันนะคะหรือถ้าแบบเป็นคนขี้เกียจก็ตัดซึ่งใช่ค่ะเราเป็นคนขี้เกียจระบบรากเขาดีอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงค่ะต่อให้เราตัดไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จะงอกมาใหม่เหมือนเดิมถ้าแบบมันสุดแล้วจริงๆมันแน่นมากจริงๆก็อาจจะเอาแค่นี้ทลายปมเอาแค่นี้นะคะคุณลุงขี่สกูตเตอร์ผ่านเราทุกวันนะคะเสียงสกูตเตอร์ลุงดังกว่าเสียงรถบรรทุกอีกไม่กล้าพูดดังเดี๋ยวโดนลุงด่าน่าจะได้แค่ประมาณนี้นะคะต้นเนี้ยเพราะว่ารากเขามาแบบแน่นมากๆเลยแป๊บนึงนะขอประมาณนี้นะคะพอกรุบกริบมีความสุขจังสบายเป็นซิลเวอร์ควีนนะคะไม่ใช่ซิลเวอร์ควีนไวโอเลตควีนเรื่องมั่วชื่อนี่ขอให้บอกคลิปไหนชื่อทำผิดนิดเตือนได้นะคะเดี๋ยวจะไปอีดิทไว้ตรง description แทนคงไม่ทำคลิปใหม่เพราะว่าขี้เกียจทลายตุ้มเราเป็นสายทลายตุ้มทีละส่วน
รากก่อนนะต้นมันใหญ่มันจะคอนโทรลแล้วก็จับยากนิดนึงนะคะคราวนี้เห็นอะไรไหมเห็นไหมคะขั้วใบอันนี้แหละคือสาเหตุที่เราต้องตัดแต่งรากแล้วก็ดูพวกเช็คพวกขั้วใบให้มันละเอียดนะคะเอาออกให้หมดนะมุกเคยบอกแล้วว่าอะไรที่สกปรกให้เอาออกให้หมดไม่ต้องห่วงใบใบงอกใหม่ได้เห็นไหมคะจะพยายามทำให้เห็นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามุมมันเล็กมากเห็นขั้วใบเนี่ยเนี่ยมันพยายามที่จะทำให้ดูใกล้ๆตรงนี้คือสิ่งที่ต้องเคลียร์ออกให้หมดนะถ้าการดึงใบออกทำให้มันเคลียร์ง่ายขึ้นก็ดึงออกนะคะอย่างที่มุกบอกใบไม่ต้องไปห่วงมันใบมันมีโอกาสที่จะเจริญขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าโคนถ้าติดราขึ้นมาแล้วปาดทิ้งทั้งหมดนะคะพอเสร็จมันไม่ค่อยคมอ่ะมันดึงไม่ค่อยอยู่มันจะไม่เหมือนพวกฟอร์เซปที่แบบเขาเรียกอะไรฟอร์เซปทางการแพทย์เป็น medical forceps อ่ะอันนั้นน่ะคือมันจะคมแล้วมันจะหนีบอยู่ผมก็จะสั่งมาสักอันนึงแล้วเอามาไว้ใช้กับต้นไม้ขูดได้นะคะถ้ามันไม่ออกจริงๆอ่ะเห็นไหมมันต้องเอาให้สะอาดเบอร์เนี้ยเนี่ยค่ะออกให้หมดยังเห็นอยู่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเอาออกให้หมดลำคาญเสียงรถชะมัดเลยแถวนี้รถแวนเยอะชิบเป็นเห็นเศษป่ะเนี่ยคือเศษที่มันหลบมุมอยู่ไม้ส่วนมากที่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เคลียร์ตรงนี้ไงบางทีแบบเราได้มาเราก็มันก็ยังสวยดีอยู่ในช่อในพุ่มของมันเราก็ไม่ได้ไปยุ่งไปวุ่นวายอะไรปรากฏว่าจริงๆแล้วโคนไม้เลอะเทอะมากนะคะมันเป็นจะเป็นพวกแบบบางทีเศษใบที่เราดึงออกไม่หมดอะไรพวกนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะเห็นไหมเหมือนได้ต้นใหม่หน้าใบไม่มีอะไรที่ต้องไปจัดการกับมันตอนนี้เราพยายามดูว่ามันเป็นหน่อที่แย่ขึ้นมาหรือมันเป็นคริสแต่คิดว่าน่าจะเป็นหน่อนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอโตกันกันเลี้ยงไปฟอร์มนี้แหละเด็กหน่อเยอะจับหน้าไม้ทุกครั้งนะคะบรัชมือด้วยใครไม่บรัชเราจะไปตีมือตีแบบทิปตีแบบมโนว่าตีอยู่เช็คราค่ะถอยนิดนึงน่าจะเป็นลักษณะรากแก่นะเห็นไหมมันจะมีไอ้ตุ้มๆดำๆอยู่แต่ว่าตัวรากก็ยังดูปกติดีถอยสักนิดได้ไหมเพื่อความสบายใจน่าจะเป็นตัวท่อน้ำเลี้ยงแก่ๆเฉยๆค่ะเราไม่ค่อยมีไม้แบบไซส์ใหญ่เราก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาท่อน้ำเลี้ยงเขาปกติเป็นยังไงปาดให้ชินโอเคโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละ
นะคะโอเคนะเรียบร้อยนะคะ4ต้นของพี่ตุ๋ยคราวนี้ก็เหลือ2ต้นของมุกเองพี่มุกจะเปลี่ยนกระถางเพราะว่าน้องล้นแล้วก็คือเย้นี่แหมนิสัยไม่ดีอีกละไม่ยอมขึ้นจากกระถางเวลารากมันเดินแน่นๆนะคะไม้มันจะไม่ค่อยยอมให้ยกขึ้นจากกระถางอะเห็นไหมลากป่ะกระถางนี้เดี๋ยวเอาให้คนอื่นกลัวเสียดายดินอะอยากลองดินไม่ใช่ว่ะมาช่างเลยมีลากอีกด้วยนะเฉยๆแหละมองโลกในแง่ดีน่าจะเป็นตัวท่อน้ำเลี้ยงเฉยๆค่ะอ่ะเป็นตารากเฉยๆค่ะโอเคดึงออกมาแล้วไม่มีอะไรนะเป็นแค่แบบอาจจะเป็นรากเก่าที่มันทับถมกันอยู่เอาอีกนิดจังเลยอ่ะชลบุรีฝุ่นเยอะมากเลยค่ะช่วงเนี้ยเราเป่าหน้าไม้เกือบทุกวันฝุ่นก็ยังลงเกือบทุกวันโอ้อันเนี้ยอันนี้แหละใครเป็นคงทำฉันเองสปอนลูกยางไม่ต้องเข้าแล้วนะคะกระจายเหลือเกินข้างบ้านด่ากันอีกแล้วเห็นปะเรามีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเวลาว่าแต่ละวันที่เราทำคลิปเราจะเจออะไรบ้างนะยังเหลือต้นนึงนะคะต้นนี้เป็นไวลิลลี่ไวลิลลี่ต้นนี้ได้มาจากเยมินนะกำลังจะแตกช่ออีกแล้วคือตั้งแต่มาเนี่ยคือออกดอกไม่หยุดเลยต้องสาวรากกันนิดนึงนะคะไม่งั้นไม่ยอมขึ้นปวดรากเหมือนเดิมโซมนิดนึงนะต้นนี้จะโซมนิดนึงเพราะว่าให้ดอกมาตลอดมุกก็ไม่ได้ตัดเพราะดอกมันสวยนี่ดอกที่เราเพิ่งตัดของเขาไปนะคะสวยอ่ะใครจะไปตัดลงวันนี้ก็ My Daily Life เราจะยาวๆนิดนึงนะเดี๋ยวถ้ามุกยังไม่ได้ไปซื้อกระถางก็เดี๋ยววันนี้อาจจะแค่ตัดแต่งรากแล้วก็ลอยรากไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมุกจะไม่อยู่2วัน My Daily Life จะหายไป2วันนะคะ2หรือ3วันวะ2วันจันทร์อังคารนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกทีวันพุธอาจจะมาลงปลูกให้ดูกันพักรากไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีกระถางนะคะยังไม่ว่างไปซื้อด้วยแต่น้องสวยนะไวลิลลี่ไม่ได้มีมาบ่อยด้วยล็อตนั้นนะโชคดีที่ได้มาก็เลยโชคดีอันนี้เทรนขึ้นม่วงชมพูได้ด้วยนะตอนแรกน้องจะออกแบบเขียวๆเทาๆหน่อยอยู่ไปอยู่มาเธอนึกจะชมพูเธอก็ชมพูขึ้นมาซะเฉยๆนะคะเดี๋ยวมุกีดล่างนิดนึงนะโหโคตรแข็งมากอะโคตรแข็งหรือมีดเราเริ่มไม่คมจริงๆมีดเราคมมากนะเดี๋ยวจะต้องไปเอามีดใหม่ออกมาแล้วโอเคนี่นะคะรากเนื้อไม้มีอายุเลยแหละสวยเช้งโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าได้กระถางเดี๋ยวจะลงกระถางให้ดูวันนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ว่างไปซื้อกระถางก็คลิปก็จะจบอยู่แค่ตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะอ่ะเข้ามาให้ครบทั้ง6ต้นนะคะวันนี้ก็จัดการถอดเด็กออกจากพอร์ตไปจะมีโซโลมอนนะคะจากร้านพี่ตุ๋ยอันนี้ลอล่าต้นที่พี่ตุ๋ยเค็มให้มุกแทนต้นที่แบบรากินไปนะคะต้นนี้ลอล่าของมุกนะคะที่มุกจะเปลี่ยนพอร์ตเพราะว่าน้องใหญ่เกินกระถางไปแล้วต้นนี้มุกยังไม่รู้ชื่อเลยใครรู้บอกมุกด้วยนะคะต้นนี้ก็ตัดแต่งรากเหมือนกันนะคะรีพอร์ตนะคะต้นนี้เป็นอะไรนะวอลเลตควีนนะคะViolet Queen ที่ได้มาจากพี่ตุ๋ยเหมือนกันก็ตัดแต่งรากเรียบร้อยเคลียร์โคนต้นสะอาดดีเรียบร้อยพร้อมลงกระถางอันนี้ไวลิลลี่นะคะวันนี้โดนตัดดอกไปแล้วน่าจะเป็นดอกช่อแรกที่เราตัดเพราะว่าปกติเราจะชอบเก็บมากๆนะคะแต่ว่าไม่ไหวแล้วต้นแม่เขาเริ่มโซมแล้วเดี๋ยวขุนก่อนนะคะรากนะคะโอเคเรียบร้อยวันนี้ครบทั้ง6ต้นและเดี๋ยวยังไงถ้าได้กระถางเดี๋ยวจะมาลงกระถางให้ดูกันตอนบ่ายอีกทีนึงแต่ว่าถ้าไม่ได้กระถางก็เจอกันอีกทีนึงวันพุธเลยละกันนะคะไปแล้วบ๊ายบาย